ันทบุรีข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์เขต2ย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ท่ามกลางคณะผู้บริหารทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดจันทบุรีเขต2มาต้อนรับและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากวันนี้ดร.ศิวทัศน์สุขสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2คนใหม่ได้เดินทางมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2เพื่อมารับตำแหน่งผอ.สพป.จันทบุรีเขต2โดยมีทางคณะผู้บริหารสำนักงานเขต2จังหวัดกาฬสินธุ์และผอ.โรงเรียนร่วมเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมากและในส่วนของทางจังหวัดจันทบุรีก็มีนายสุคิดพันพรมศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและนางสาวรัตนาอยู่สวัสดิ์อดีตผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2คณะผู้บริหารสพป.เขต2พร้อมดร.ธนภัทรกิติวงศาสส.จันทบุรีและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีโดยทางดร.ศิวทัศน์สุขสุวรรณผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ได้มอบนโยบายโดยให้ทางผู้บริหารเน้นเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ความเสมอภาคในการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบเรื่องการพัฒนาการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ปรับวิธีการสอนแบบเชิงรุกให้นักเรียนปรับความรู้ด้วยตนเองให้เด็กมีทักษะต่อการศึกษามีระบบการวัดประเมินผลในเชิงรุกต่อผู้เรียนตลอดจนพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ยุคดิจิตอลจากนั้นทางคณะรองผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนวัดตะปอน้อยอำเภอขลุ่งจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งวันนี้ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ในนามของรายการครูและบุคลากรทางการศึกษา